الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا اللهواعلموا ان الله تبارك وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم اتن พี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านผมขอสั่งเสียตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องได้ให้มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผมเคยย้ำอยู่เป็นประจำว่าคำว่ายำเกรงก็คืออิมติซารุลอาวามิรการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์และก็วัจตินาบุนนาวาฮีการที่เราออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาทรงห้ามนั่นเรียกว่าตักวาหรือยำเกรงนะครับถ้าใครไม่มีสองอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีตักวาไม่เรียกว่ามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาเพราะอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาทรงให้กะลิมะชะฮาดะคำให้สัตย์ปฏิญาณสองประโยคนี้มาให้กับเราที่บอกว่าอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺฉันจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์ก็คือเราไม่ทำชิริกต่อพระองค์นี่คือหลักอะกีดะห์ของเราไม่ไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางยินโต๊ะไหนแนะปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วกะลิมะอันที่สองก็คือวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นคำปฏิญาณทั้งสองนี้ต้องตรงกับอามาลูฮูหรืออามาลูฮุมการกระทำของเขาไม่งั้นจะมีแค่บิลิซานิฮีด้วยปลายลิ้นของเขาที่เปล่งออกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งการปฏิบัติและการกระทำต้องตรงกันนะครับนี่คือหลักอะกีดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสั่งสอนให้กับเรานะครับ ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2566นะครับตรงกับปฏิทินอาหรับวันที่13ของเดือนยะมาดุลอาคิรในฮิจเราะห์ศักราช1444อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราอายุเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ดูการกระทำของเราตอนต้นอัลลอฮ์จะดูเขาว่าติมอัลลอฮ์จะดูบ้านปลายของเราว่าเราทำตัวอย่างไรอยู่ในคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากน้อยขนาดไหนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญชีวิตของคนเรานั้นไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับการปฏิบัติการใช้ชีวิตในดุนยานี้เราอยู่ในดุนยาเป็นช่วงที่สองช่วงที่หนึ่งก็คือในขณะที่เราอยู่ในอาลัมอัรรอห์โลกแห่งวิญญาณโลกที่สองก็คืออัดดุนยาที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้แล้วก็โลกที่สามก็คืออาลัมบารซักโลกเชื่อมระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์แล้วก็โลกที่สี่ก็คือโลกอาคิเราะห์โลกกิยามะห์ที่เราจะต้องไปหาวันนั้นในช่วงของการช่างบุญช่างบาปของเราที่เดือดขึ้นบัญชีในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับ
ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับเราอยู่ทุกวันนี้นะครับเราต้องนึกถึงว่าดุนยาอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานว่ามันฮายาติดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูดโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นเพียงมาตาอุลกุรูดมันเป็นโลกแห่งการหลอกลวงนะครับทุกอย่างหลอกลวงหมดเลยเรารู้จักกันบางทีรู้จักกันหน้าตาแต่จิตใจเนี่ยบางทีคนละอย่างแต่อัลลอฮฺสุบานตะลาให้อิสลามมาเนี่ยทุกคนต้องมีหัวใจหนึ่งก็คืออยู่ในอะกีดะห์เดียวกันมีความรักใคร่มีความมาฮับกันรักใคร่อยู่ในหลักอะกีดะห์ที่เหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺสุบะฮฺลาได้บอกไว้ในสุรอันนิสาอายะที่77บอกว่ากุลมาตาดุนยาก็ลีลุนคำว่ากุลเนี่ยเป็นเฟลุลอัมเป็นคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺสุบะฮฺลามุฮัมมัดจงประกาศว่าบอกว่าไงมาตาดุนยาก็ลีลการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยมันเพียงชั่วคู่ตัวยามเล็กน้อยเท่านั้นเองดุนยาไม่ใช่ยาวนานเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกของเราหรือหน้าที่การงานของเราที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายด้วยกันเนี่ยมันเป็นเพียงบททดสอบที่อัลลอฮฺจะให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นมุมินอัลลอฮฺให้อิสลามมาใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตแต่อัลลอฮฺบอกว่าวันอาคิเราะห์ส่วนวันโลกหน้านั้นลิมันค่อยรุนลิมานิตตะกอมันเป็นความดีเป็นความดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีตักวาต่ออัลลอฮฺสุบัตละคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺใช้ปฏิบัติอัลลอฮฺห้ามงดเว้นเวลาตุดละมูนะฟาตีลาแล้วอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺจะไม่อาจทำนะครับในสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้แม้แต่ทำเอาไว้เพียงแค่ฟาตีลาเท่าเมล็ดอินพลัมก็ตามความดีจะเป็นขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะเอามาให้เห็นหมดเพราะในการกระทำของเราเนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์จะฉายวิดีโอให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรไว้บ้างแต่ละคนนะครับฉายให้ดูเลยในดุนยานี่เราสามารถที่จะฉายเนี่ยวิดีโอที่เห็นเนี่ยแล้วก็ไปเปิดวันหลังได้แต่วิดีโอของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เปิดให้เห็นนะครับการกระทำของเราตั้งแต่ต้นที่อากินบาเล็กแล้วทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์จะเอาบันทึกของเราเนี่ยมาแขวนไว้ที่คอฟีอานุกีมาแขวนไว้ที่คอเขานะครับแล้วก็บอกว่าอิกรอกิตาบักเจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้าที่ได้ทำเอาไว้นะครับกาฟาบินัฟซิกัลเยามะอะลัยกะฮะซีบาพอใจไหมในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบนะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายคนที่เป็นมุมินนะครับเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยที่ถามว่าการงานอะไรบ้างที่จะมันถึงผู้ตายอันนี้เราต้องสำรวจด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นการงานที่ดีจริงๆนะที่จะไปถึงขณะที่เราตายไปแล้ว1อัดดูอาการขอดูอานะครับอุดออนีอัสตายิบละกุมอัลลอฮ์บอกในกุรอานจงขอดูอานะครับฉันจะตอบรับกับท่านทั้งหลายการขอดูอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าไงวะฟีดูอาดิลอะห์ยาวะศอดะกาติฮิมมิมบะดิอัมวาตการขอดูอาให้นะครับให้เขาและการบริจาคของคนเป็นแบบไม่ต้องว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการขอดุอาและก็การซอดาเกาะไปถึงผู้ตายโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราอุทิศส่วนกุศลไปให้กับคนตายอันนี้ไม่มีในหลักการแต่ถ้าลูกซอดาเกาะนั่นแหละไปถึงผู้ตายนะครับจริงๆเพราะถึงโดยออโตเมติกโดยอัตโนมัติและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกไว้อีกอันหนึ่งบอกว่าอันนั้นไม่ยึดยุนตะฟาอูบิมากานะซะบับันฟีฮิมินอามาลินบินอามาลิลบิรริฟีฮายาติฮินะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงผู้ตายนั้นจะ
ยังประโยชน์ไปถึงเขาบีมากานะด้วยกับสาเหตุนะครับซาบาบันฟีฮิมินอามาลิลบิรจากการกระทําความดีของเขาที่ทําไว้ในดุนยานี้ฟีฮายาติฮีในชีวิตความเป็นอยู่ของเขาตอนอยู่ในดุนยานี้เพราะงั้นเราอยู่ในดุนยาเนี่ยอะไรที่เป็นอามันที่ซอลและรีบทําเอาไว้นะครับตักตวงเอาไว้ในการทําความดีไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งสำคัญมีอีกรายงานหนึ่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันนบีฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอิซามาตับนุอาดัมท่านนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดสิ้นชีวิตไปอิงกอตาอามาลูการงานของเขาถูกตัดขาดหมดเลยอิลลามินซาลาซินยกเว้น3สิ่งเท่านั้นที่จะไปถึงผู้ตายนะครับ1ซอดะกะตินญาริยะตินการซอดะกะญาริยะที่เขาทำเอาไว้คำว่าญาริยะก็คือเขาบริจาคแล้วก็เป็นญาริยะหลายรินตลอดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่ว่าจะซอดะกะในเรื่องของโรงเรียนหรือมัสยิดและสิ่งต่างๆที่เราทำเอาไว้บริจาคไปในหนทางอัลลอฮ์นั่นเป็นซอดะกะของเขาที่จะถึงเขาในวันกิยามะนะครับ1ซอดะกะตินญาริยะติน2วะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอละขอดุอาให้เขาลูกที่ซอละคือลูกยังไงไม่ใช่ลูกชื่อบังละนะครับหรือไอละลูกที่ซอละคือลูกที่เรียนศาสนาปฏิบัติศาสนาละหมาดหลังจากละหมาดแล้วเขาขอดุอาให้กับพ่อแม่ที่บอกว่าอัลลอฮ์มักฟิลีโออัลลอฮ์ขออภัยโทษแก่ฉันดุนูบีในความผิดของฉันวาลีวาลีได้ยะและบิดามารดาทั้งสองของฉันก็มารบยานีสกีรอเหมือนดังที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อย่างเยาว์วัยนี่คือลูกที่ซอแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ลูกที่ซอแล้วต้องลูกยังไงครับต้องส่งให้เขาเรียนศาสนานะครับถ้าไม่ได้เรียนศาสนาไม่รู้เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะไม่ขอดุอาให้กับเรานะครับแม้แต่บางคนเนี่ยไม่ได้เรียนศาสนาเลยพ่อตายยังละหมาดยะนาซะห์ให้มีเป็นอันนี้เป็นหน้านะครับหน้าอัพยศอดสูมากนะครับเพราะฉะนั้นลูกต้องเป็นลูกที่ซอเลห์คือขอดุอาให้3ก็คืออะไรครับประการที่3ก็คือเอาอิลมินยันตะฟอละฮูวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์กับเขาก็คืออะไรครับคนที่มีความรู้แล้วก็เอาไปสอนเขาเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ไปให้ประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ใช่ความรู้แล้วก็เราก็ปิดบังเอาไว้อันนั้นมีความรู้จากเมืองนอกเพราะคนรู้กับคนเข้าใจนี่ต่างกันรู้คือปฏิบัติในสิ่งที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เราต้องใช้แต่คนเข้าใจก็คือรู้ว่าอัลลอฮ์ใช้ยังไงรอซูลทำแบบอย่างไว้ยังไงเขาเอาไปสอนแล้วก็ตัวเองก็ปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นความรู้กับความเข้าใจคือต่างกันนะครับหลายคนจบมาจากนอกแต่เห็นผลประโยชน์มากกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ความรู้กับเขาแม้แต่หนังสืออยู่ในตู้เยอะแยะที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาสอนไม่เอาความรู้ที่ถูกต้องไปสอนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายนะครับว่าความรู้ต้องเอามาปฏิบัติถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัตินั่นคือชัยฏอนใบ้อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเราจะต้องไม่เป็นชัยฏอนใบ้นะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับข้อคิดที่เราทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือให้เรารู้ว่ากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องได้รู้รสความตายนะครับพวกเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราจะทำบุญอย่างไรที่จะให้ผู้ตายนั้นได้บุญแน่นอนท่านพี่น้องครับเวลาพี่น้องหรือญาติของเราตายทุกคนก็อยากจะให้ผู้ที่เรารักนั้นได้รับผลบุญต่างๆ อย่างเช่นเวลามีมาญาติก็ทำอาหารมาเลี้ยงกันที่บ้านคนตายเพราะว่าอยากจะให้ผลบุญนั้นได้ไปถึงผู้ตายแต่หลักอิสลามไม่มีนะครับวันที่ตายนำอาหารมาเลี้ยงกันที่บ้านคนตายนั้นนี่ถือว่าเป็นการนิยาฮะนะครับการดำพึงดำพันนิยาฮะถือว่าเป็นความผิดที่มหันต์สองประการที่สองก็คือเวลาตายเตรียมเงินเตรียมทองมาแจกผู้ที่มาละหมาดให้คนตายไม่มีในหลักการอิสลาม
พราะว่าการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยท่านนบีให้ผลบุญถึง2กิรอนของภูเขาอูฮุดนะครับก็คือภูเขาอูฮุดที่ใหญ่โตนั้นผลบุญที่อัลเลาะห์ให้นะครับแล้วก็ไปละหมาดญะนาซะห์แล้วไปดุอาตัสบีให้ได้2กิรอดนะครับ2ภูเขาอูฮุดประการที่3เวลาตายบางที่เตรียมซองจะเลือกคนให้ดีที่จะทำการละหมาดฮาดียะให้หลักการอิสลามไม่มีเพราะละหมาดไม่มีคำว่าฮาดียะฮาดียะแปลว่าอะไรของขวัญของกำนันนะครับประการที่4เตรียมเงินสำหรับผู้ที่จะมาอ่านตะละเกนที่ปากหลุมนี่อิสลามไม่มีนะครับแล้วก็5เชิญคนมากะเตะที่บ้านคนตาย3วัน7วัน40วันจนกระทั่งถึง100วันนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่ให้เราได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไลซะฟีอัฟอาลิรอซูลไม่มีในการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีในการกระทำของอัชฮาบุรอซูลซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านรอซูลเนี่ยก็ไม่มีใครทำแม้กระทั่งอิหม่ามต่างๆทั้ง4ก็ไม่มีใครทำอย่างนี้แม้แต่อิหม่ามชาฟิอีเองนะครับอิหม่ามชาฟิอีไม่มีการที่จะไปอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายหรืออ่านยาซีนอ่านตะเกนให้นะครับไม่มีเพราะอิหม่ามยาซีนอิหม่ามชาฟิอีเองบอกว่าอัลไลซาลิลอิซานอิลลามาซาจะไม่ได้กับใครนอกจากสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้เท่านั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องทุกคนนะครับว่าขอให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาได้บอกเอาไว้ได้สอนเอาไว้เรื่องของอิสลามเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้แม้แต่ท่านอิหม่ามอาลีเองเนี่ยบอกว่าอย่าไปดูที่คนนะครับท่านอิหม่ามไซนาอาลีบอกว่าลาตันซุรมันก็ละอย่าไปดูว่าใครเป็นคนพูดวันซุรมาก็ละแต่จงพิจารณาดูสิ่งที่เขาพูดว่าเขาเอาอะไรมาสอนนะครับเอาอะไรมาบอกกับเรานะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะฝากกับพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเอาอัลลอฮ์บอกหรือเปล่าสิ่งที่เราซูลได้ทำรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นที่น่าอัปยศที่สุดก็คือออกอีดไม่ตรงกันแล้วก็สังคมเราก็เอาไอ้บทอิหม่ามที่ไม่ตามที่จุฬาเขาทำนะครับอันนี้เป็นสังคมที่น่าอัปยศเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในสังคมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาดูว่าคนที่สั่งนะครับบทอิหม่ามทั้งอิหม่ามเนี่ยทำตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยถามว่าวันกิยามะห์เขาจะไปแก้ตัวกับอัลเลาะห์ยังไงนะครับอันนี้อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเรื่องของอิสลามต้องมาจากอัลเลาะห์ต้องมาจากรอซูลและท่านอัลกุรอานบอกว่าวะมายัตตะกีกอยริลอิสลามมาดีนันใครก็ตามเอาอื่นจากอิสลามมาเป็นศาสนาครับกับเขาในการดำเนินชีวิตฟะไลยุกบะละมินอัลเลาะห์บอกว่าไม่มีทางในวันกิยามะห์ที่เขาจะได้รับผลตอบแทนในวันกิยามะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฟิลอาคิเราะฮ์มินัลคอซิรีนและก็ในวันอาคิเราะห์เขาจะเป็นคนที่ขาดทุนขาดทุนตรงนี้ไม่ใช่ขาดทุนค้าขายแต่เป็นการขาดทุนลงนรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ต้องพิจารณาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้เรียนมาสิ่งที่เราสอนมาหรือเราเป็นผู้นำเนี่ยเราพิจารณาตรงนี้ว่าเราเนี่ยเอาสิ่งที่อัลเลาะห์บอกหรือเปล่าสอนหรือเปล่าและเราต้องไปรับผิดชอบในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนนะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกอฟฟารอ